จะเปลี่ยนแปลงโรงงานใหม่กันเฮ้ยใครเป็นคนทำเนี่ยพี่เหรอเฮ้ยไม่ได้อย่างงี้สิวะใช่ปะใหม่แต่พี่ยังทำเนี่ยใครส่งเควสเนี่ยไม่ตอบด้วยเฮ้ยมีประโยชน์อ่ะไม่ลุงมีประโยชน์เงี้ยลุงสุดยอด the best best the best ลุงมีประโยชน์ว่ะใครว่าลุงไหลประโยชน์ว่ะเฮ้ยอย่างน้อยคือลุงมีประโยชน์ว่ะเราไม่เห็นมาขอขึ้นไปนะโอเคนี่ลอยสเมลเตอร์ที่สองจะทำลงสเมลเตอร์ทั้งหมด7อันเอากดอะไรวะเนี่ยฮะเอาเรากดผิดนะฮะโลจิสติกThat's seven. Right, maybe Sam. Succeed. Hey, who's gone? There's a person looking for you, huh?คำถามค่ะคุณครูคะหนูได้ยินคนมีคนถามค่ะเหมือนสมัยตอนที่โควิดแรกๆต้องประชุมผ่านซูมใช่แล้วมีคนถามไม่มีใครยอมรับไม่มีใครยอมรับใช่พี่ก็เลยแก้งั้นก็ไม่หยุดประชุมก็ประชุมไปเรื่อยๆแหละถ้าไม่มีใครยอมรับแต่ถ้าบอกว่าหามจะได้แบบไปเบรกหรือไม่ก็จะถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่เตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่พร้อมการทำงานเจอไปสิแพทหาวเขาบอกทำไมเราถึงไม่ยอมรับถึงบ้านที่เลยหาวตลอดว่ะอะไรนะพูดอะไรตก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 กระไม่ขึ้นกระไม่ขึ้นโอ้เสียงเราจะทำคอนเทนเนอร์สูงมาตรงนี้มากันไหนเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นการเมอร์ส
ก็ไม่ได้หรอเดี๋ยวแก้ไหมถูกละอันนี้ถูกละอันนี้ก็จำตรงนี้โอ้ตกนี่ถือว่าโอเคแหละที่แล้วก็เป็นการเดินไฟร้อยอันนี้เป็นการทำสเต็ปแรกไอออนอิงก์นี่เดี๋ยวขึ้นไปดูมุมสูงกันนี่ฮะเริ่มจากมุมนี้ก่อนนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูตรงนี้มาโอเคป่ะใหม่เสร็จแรกฮะไม่ได้ว่าพอป่ะเดี๋ยวพี่จะเอามาอีกอันหนึ่งลองดูก่อนเอาสามพอเดี๋ยวปิดอันนั้นก็ได้ไม่น่าไม่ทันไม่ทันใช่ป่ะไม่อันนี้พี่จะไปรวมเป็นอันนี้ก่อนไปรวมว่าเดี๋ยวไปทำอิงออดอิงอิงก่อนอันนั้นเห็นปะข้างหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยไปทีหลังเออแล้วค่อยไปอันนี้อีกทีโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูที่เหมียวสร้างไว้ต่อจากเมื่อวานนะคะหลังจากที่เราเอาแร่ใส่ในเครื่องเหล็กแล้วใช่ไหมกระบวนการมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้สร้างเสร็จแล้วที่ไม่ให้ดูเพราะมันโหใช้เวลา2-3 ชั่วโมงเนี่ยเมื่อคืนอันนี้นะหลังจากเมื่อวานหลังจากขุดแร่ดิบออกมาแล้วนะคะก็ต้องคํานวณนิดนึงว่าถ้าเราจะยังไงนี่แร่ดิบออกมาเมื่อวานที่เหมียวให้ดูต่อจากพาร์ทนั้นนะคะนี่ตอนแรกทําให้ดูแค่6เครื่องนะคะแล้วนี่เหมียวสร้างไปเป็นทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7อะไรวะ9 9ป่ะ9หรือ8 8 8 8 8คือที่มันสามารถขยายไปเรื่อยๆนะถ้าสมมติเหล็กข้างบนไม่พอมันก็คือจะฟิกแต่ละแผนกไปพอเหล็กดิบตรงนี้เสร็จใช่ไหมขุดมันจากเครื่องใช่ป่ะคะทุกคนก็จะรันทูมาที่เครื่องนี้นี่มาทำเป็นไอออนนี่ฮะตรงนี้เป็นเหล็กแท่งนะคะถึงนะตัวออกเสียงผิดขอเช็คคำสักครู่อิงเกตเนี่ยโอเคคำนี้แหละประมาณนี้ก็เป็นเหล็กแรกแท่งเหล็กอย่างนี้ดีกว่าเอาง่ายๆนี่เสร็จมันก็จะรันไปสู่ storage นี้นะฮะพอสู่ storage นี้ทุกอย่างก็จะขึ้นแยกเป็น2ส่วนที่เหมียวทำไว้2ทางออก2อันอันนี้คือต้องปลดล็อกquest ก่อนนะคะถึงจะได้เป็นตู้นี้ขึ้นมาเพราะปกติเนี่ย step แรกเนี่ยทุกคนจะได้เป็นตู้ชั้นเดียวมาเป็น storage container อันเดียว
ันนี้ก็จะเป็น industrial storage ขึ้นมาฉะนั้นมิวก็เลยเอานี้มาใส่บางคนก็ถนัดใช้อันเดียวนะเสร็จแล้วก็สายพานแรกมาที่ช่องนี้เพื่อทำเป็น ion pad ก็คือทำเป็นแผ่นเหล็กอันนี้นะคะอันนี้แผ่นเหล็กนี้ก็จะคือเอาไว้ทำเนี่ยเป็นพื้น foundation ที่เราเหยียบอยู่เนี่ยฉะนั้นสำคัญตอนนี้มิวทำแค่4พอเดี๋ยวค่อยขยายเพิ่มนะไม่เป็นไรแล้วเสร็จ ion pad ก็จะมาใส่ storage นี้ฮะนี่ storage นี้นี่ส่วนชั้นบนน่ะหรอที่ทำต่อไปก็จะเป็นเหล็กแท่งฮะทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเหล็กแท่งจะใช้เยอะหน่อยเพราะว่าต้องเอาไปทำเป็นสกรูจุดเริ่มต้นคือประกอบหลายอย่างมากอันนี้เหล็กแท่งเราก็รันทรูมาที่สกรูฮะใช้เครื่องคอนสตรัคชั่นเหมือนกันอันนี้แหละหนูติดปัญหาตรงนี้เหมือนเลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะใช้เวลาแก้นานมากฟิกซ์นานมากเกิดอะไรขึ้นว่าอันนี้ทำไมไฟไม่เดินเราจะสังเกตตรงหัวข้างบนว่าทำไมมันไม่เข้านะอ๋อไม่ได้เลือกนะฮะเดี๋ยวนะไฟไม่เข้าโอเคอันนี้เราเลื่อนแล้วมันก็จะวิ่งทุกอย่างก็จะเข้าอันนี้เข้าไปตอนนี้เหล็กเส้นมีปัญหาทำไม่ทันเพราะว่าเหล็กเส้นเนี่ยทำหลายอย่างมากไหนจะทำไอตัวนี้คือรอเตอร์นะคะเป็นส่วนปัจจัยในการผลิตอีกเยอะมากฉะนั้นเหล็กสำคัญที่สุดแล้วก็อันนี้ลงไปเนี่ยนี่ก็จะเป็นตัวนี้ฮะ reinforced iron plate อันไม่ใช่ดิอันนี้สเต็ปต่อไปอันนี้นี่ก่อนเห็นปะอันนี้ใช้สกรูอีกละนี่มันก็จะกลายเป็น reinforced iron plateแล้วถ้าจากเรนซอร์ไอออนเพลทก็จะเป็นโครงเหล็กเพื่อจะไปต่อเควสที่จะส่งของเพลท2อีกเห็นปะเป็นโมดูล่าเฟรมก็คือต้องใช้เหล็กเส้นคือทุกอย่างมันสัมพันธ์หมดเลยนี่แค่โซนของไอออนนะคะเดี๋ยวว่าเหมือนจะทำคลิปสร้างให้ดูแล้วก็จะสปีดให้ดูอันนี้จะเป็นโคหรือถ่านหินของเรานั่นเองที่ขุดมาจาก2เมืองนะนี่เหมือนจะไม่ทันละไม่ทันละเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องขุดเบอร์2นะคะเดี๋ยวต้องไล่ยาวเลยนี่ฮะอันนี้จะเป็นเครื่อง foundry ก็คือหลอมเหล็กและถ่านหินรวมกันมันจะเป็นสเต็ปนี้สมมติทุกคนกด Q production จะเป็น foundry ที่เอา2แร่มารวมกันสังเกตป่ะ foundry พอหลอมเหล็กมาเป็นแท่งกันเดียวแล้วมันก็จะมาข้างหน้าเดี๋ยวก็จะส่งเข้า storage เก็บไว้ก่อนถ้ามันทำไวมันจะได้เก็บไว้ใช้แต่อันนี้คือเหมือนฐานมันขาดเดี๋ยวต้องไปแก้ก่อนแล้วก็จะเอามาสร้างเป็นแผ่นเหล็ก steel beam แล้วก็อันนี้เป็น steel pipe เป็นท่อเหล็ก steel ส่วนทองแดงใช่ปะส่วนทองแดงก็คืออันนี้เหมือนให้น้องเขาเดินนะแยกกันคนละโซนแบ่งภาระกันไปเขาก็เดินเนี่ยทองแดงมันใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เดี๋ยวค่อยมาจัดการทีหลังก็ได้ทองแดงก็คือเอาเป็นทำไอ้นี่ค่ะสายไฟเดี๋ยวค่อยมาเดินให้เขามันต้องรื้อส่วนใหม่อีกรอบเหมือนเดินให้ใช้งานไปก่อนอะค่อยว่ากันตู้ดึงเหมือนเครื่องจะหยุดทำงานไปละเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยมันค่อยเดินดีกว่าเนี่ยนี่ไงใช่ไปเดี๋ยวไปดูก่อนใช่นี่เป็นคอปเปอร์เดี๋ยวมิวน่าจะเดินลงนี้เองแต่ให้มานี่ไปก่อนทุกอย่างหยุดไปเลยเดี๋ยวมิวค่อยมาทำโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปแก้ปัญหาเรื่องเครื่องขุดถ่านหินตอกนะคะซักหมายความว่ามันไม่โฟลต์ดินี่ขนาดเดินมา2เส้นนะฐานนี่น้องใหม่เป็นคนสร้างอลังการไหมเดินมาตรงนี้เดี๋ยวต้องเดินใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนการจะไปอัปเกรดเครื่องขุดเลเวล2ต้องมีเมดูล่าเฟรมนะคะแล้วก็โหอีกอันนึงไปเดี๋ยวลากเสร็จแล้วเหมือนมาถ่ายให้ดูอีกทีก็จะประมาณนี้สเต็ปแรกเดินคล้ายๆที่เหมียวโชว์ไปตอนต้นคลิปเลยนะคะแล้วก็ทำคล้ายๆกันแต่ว่า
เราจะต้องรู้โครงสร้างของเหล็กแต่ละตัวก่อนว่าถอดโครงสร้างมาแล้วทำอะไรบ้างแล้วค่อยวางพอร์ตออกมาเรื่อยๆมันจะเชื่อมโยงกันมาเรื่อยๆเราถึงจะมีเควสส่งกับโลกได้นะคะประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวพามาทำการทดลองในการใช้พวกซากแมลงต่างๆนะคะทำจากฮอกโปรตีนหรืออะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไปใส่อะไรได้บ้างเดี๋ยวลองดูเป็นเอเลน DNA แคปซูล there's a lot มันก็จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเดี๋ยวลองมาทำตรงที่ครึ่งแมมหน่อยนะคะอันนี้ this one is complete already นี่ไง structure analysis นี่ได้สล็อตเพิ่มเดี๋ยวคอยดูนะได้ปืนวะเฮ้ยแต่ปืนอันนี้ไม่รู้ว่าใช้ดีหรือเปล่ามันเป็นรีบาร์กันอ่ะมันไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวเราอันนี้ออกมาจากตัวกันแป๊บนึงอันนี้ตะกี้อยู่ไหนเรียกอันนี้นี่โอเคอันนี้ไม่อยากทำเลยอ่ะมันเหมือนใช้แล้วแบบมันไม่ค่อยเวิร์กนะคะเนี่ยแต่จริงๆเราอยากได้ซอฟเฟอร์เดี๋ยวขอดูก่อนโอเคนี่คือการทำตรงนี้เดี๋ยวไปซ่อมฐานกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจะเอาน้ำลายเอเลี่ยนนะคะไปทำให้เครื่องที่ผลิตสกรูมไวขึ้นนะในการคราบน้ำลายที่เราได้มาเห็นป่ะตอนนี้เรามีอยู่9อันเดี๋ยวพาไปใส่มันจะทำให้เราได้สกรูเพิ่มขึ้นแต่มันก็จะเพิ่มพลังงานการผลิตตอนนี้เรามาดูไฟฟ้าก่อนว่าความสูง450 capacity 925ลองไปดูกันปีนขึ้นตรงนี้ไปอันนี้เพิ่มไม่พอมันทำให้รายการผลิตเราช้ามากมันจะเพิ่มที่เครื่องนี้เอามาใส่อย่างนี้ฮะนะใส่ไปเลยดูเร็วดูดิมันจะเร็วแค่ไหนเทียบกับเครื่องนู้นไวไหมเฮ้ยไวกว่าพาใส่เครื่องนึงแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้มันต้องไวกว่านี้แต่เหมียวคิดว่าถ้าเหล็กอันนี้ไวแล้วเนี่ยเหล็กเส้นจะไม่พอนั่นไงว่าละเราก็มาเพิ่มตรงเหล็กเส้นมาเอามาอันหนึ่งก่อนไหมมีคนเอามาใส่ไว้ให้แล้วน่าจะเป็นน้องใหม่อันนี้ใส่ไปลนเหมียวใส่ไอ้ที่รองเท้ากระโดดสูงนะกระโดดเลยตลอดเรามองอยู่บนนี้ว่ามันไวแค่ไหนไวจนแบบไหลไม่ทันเลยดูดินี่นี่แล้วมันจะขึ้นเป็นสีขาวเห็นปะไฟมันจะไม่ขึ้นเป็นสีเขียวเพราะเราใส่ตัวบัฟเข้าไปเอาจริงเอาให้มันแบบว่าบาลานซ์กันดีกว่านี่สองครึ่งพอให้มันเข้าไม่ทันเริ่มนิ่งแล้วไปดูฝั่งนู้นต่อเราไปหาจับน้ำลายเอเลี่ยนกันแต่ว่าเราต้องขึ้นไงขึ้นลายผลิตก่อนเดี๋ยวเราไปดูเหล็กแท่งว่าพอไหมพออยู่นี่
ใช้ได้ใช้ได้เหลืออีเล็กเส้นนี่แหละแต่น้ำมีปัญหาเดี๋ยวเราขยายอีกหนึ่งอันวิธีการขยายซึ่งลายผลิตเราสามารถขยายได้แบบว่าอันลิมิเต็ดเลยนะคือแบบว่าไปได้เรื่อยๆเพราะเราวางพอตเนี่ยวางแบบฟอร์มไปละแต่ประเด็นคือวางกับหัวเว้ยนี่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  like this look at this นี่คลิกเล็กเส้นแล้วก็จะเป็นแล้วก็เดินเอานี่เอาเครื่องแล้วก็หาสายไฟก่อนโอเคถึงทำงานละแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ตรงนี้เพื่อให้มันเดินเข้ารางรางเลื่อนไปสู่คอนเทนเนอร์หันหัวไอตัวเมอร์กหรือสปริตเตอร์ที่เราใช้ให้ถูกนี่ฮะนี่เสร็จแล้วเลยเราก็จะได้เครื่องทำงานเพิ่มแล้วก็ไปเช็คไฟฟ้าว่าคอนซูมเท่าไหร่ประมาณ500ครึ่งหนึ่งถือว่าโอเคอยู่แล้วเราก็ไปเช็คต่ก็ถือว่าทรงๆอยู่ถือว่าไม่ลดก็โอเคแล้วอยู่ให้มันอยู่ในระดับนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งสร้างเพิ่มเดี๋ยวมันจะไม่เวิร์กตอนนี้นะณตอนนี้เพราะอิเล็กเส้นนี่ใช้เยอะมากประมาณนี้ก่อนเนี่ยเครื่องพวกนี้มันก็ยังรันแบบช้าอยู่ว่านี่เข้ามาไม่ทันสกรูเอาจริงเดี๋ยวเราเข้าไปสร้างโรงเหล็กเพิ่มไหมเดี๋ยวดูไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก่อนนี้ก่อนอันนี้เอาให้มันพอส่งไปก่อนเหล็กช้ามากดูดิไม่เหลืออะไรนี้เลยวิ่งผ่านอย่างเดียวโอเคแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนตอนนี้เดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาเรื่องโรงงานปูนไม่พอกันนะคะอันนี้ก็คือมาละแล้วเรามาทำตรงนี้กันยังไปไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องโรงงานถ่านหินเลยปูนไม่พอก่อนเดี๋ยวนะเชื่อมสายไฟโอเคแล้วก็ใส่เฮ้ยเฮ้ยลบทิ้งมันเหมือนไม่ตรงนะฮะเซเว่นโอเคตรงแล้วดูแม้จะสร้างผิดด้านจริงด้วยอีกตัวนี้มันน่ารำคาญมากดูมันนั่งเดินข้ามหัวเราแล้วเราก็กระเด้งแมลงนี่นะอันนี้แค่นี้เราก็จะพอดีกับเราก็มาต่อตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยทำโอเ
ร้อยทันแล้วค่ะนี่ก็ทำปูนทันแล้วเช็คกันนี่โรงงานปูนเราก็ได้เพราะเราต้องใช้ปูนเยอะมากนะเดี๋ยวต้องเอาไปผสมกับสตีมบีมอีกก็จะทำเป็นนี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะส่งสตีมบีมมายังไงเดี๋ยวมาเช็คสตีมบีมก่อนนี่สตีมบีมก็ต้องใช้เยอะมากเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะโลจิสติกเราจะวางเยอะแค่ไหนวะลองดูเดี๋ยวลองดูอยากส่งเควสดูเลยแบบหนึ่งพี่แบบหนึ่งโอเคเดี๋ยวต้องไปทำโรงงานนั้นต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะลองทำไอ้ตัวนี้ดูนะฮะ steam beam ผสมกับปูนโอเคมันน่าจะเป็นเครื่องอันนี้ป่ะ assembly นะฮะ assembler อ่านผิดอีกกูเครื่องอะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวทำให้ดู start from the leftนี่เป็นเครื่องนี้นี่มันก็ใช้เลือก Increase Industrial Beam นี่เอาละฮะซึ่งเดี๋ยวต่อมาละแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเอานี้ก่อนคือตอนนี้หนูอยากเหาะได้มากเลยมันต้องรีบส่งเควสละแม่ง Perspective แบบมุมมองโคตรต่ำเดี๋ยวนะนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นได้ป่าวได้สัก2เครื่องแหละหนูว่านะโอ้ตกปีนขึ้นทางไหนวะนี่ตรงนี้นี่อันนั้นเราก็จะเอาข้อตรงนี้ซึ่งเข้าก่อนอันนั้นมันจะเข้าตรงนี้ปูนฮะโอเคมันก็จะเข้า2อันส่วนไฟฟ้านั้นหรือเอามาตั้งตรงนี้โอเคฮะเรียบร้อยนี่มันก็จะเริ่มผลิตแล้วแต่หนูต้องการ2เครื่องนะโอเค117โอเคเชื่อมาตู้นั้นมาตู้นี้เรียบร้อยแล้วก็เลือกนี่
ต่อไฟนี่แล้วก็แปะนั้นตรงนี้แล้วก็ทำเป็นคอนเทนเนอร์ฮะ organization อยู่ตรงนี้นี่โอ้ว้าวต่อผิดชีวิตเปลี่ยนแน่ไปนู่นเลยนะฉะนั้นเราก็ต้องไปขายขยายไม่ได้ขายขยายการผลิตสตีลบีมเยอะกว่านี้นี่คือเป้าหมายของเราแต่เราต้องไปเพิ่มอัตราการทำอันนี้ก่อนแล้วก็คือประเด็นนะเครื่องขุดไม่พอเฮ้ยไปคราฟกันเรียบร้อยพอละพอละแล้วก็ต้องเปลี่ยนสายพานทั้งเซ็ตงานงอกกูคันนี้เอาไปอันนี้เราจะไปทำสายพานเดี๋ยวเราใส่ตัวไป let's go เอาแค่เครื่องเดียวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงๆเราขุดมา2เครื่องนะไม่พอเครื่องเดียวถ้าเหาะได้อะเราเดินเสาไฟที่ไหนเราก็เหาะได้ตอนนี้เรายังต้องเดินเป็นคนติดดินไปก่อนนี่เปลี่ยนอาวุธมาฮะเราฟาดฟันกับไอ้พวกแมลงพวกนั้นได้แล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเครื่องขุดก่อนเก็บถั่วอาหารชันดีไปไปไปลุยลุยลุยเกน่าจะเปลี่ยนแค่เครื่องเดียวป่ะเดี๋ยวดูก่อนเปลี่ยนได้2เครื่องไหมว่าของไม่พอนะครับค่อนข้างไกลนิดนึงไอ้สองตัวนี้อย่าเอามันไว้ฮะฆ่ามันฮะเมื่อก่อนเหมียวเล่นมันไม่สปอนนะตายแล้วแม่งตายไปเลยตอนนี้แม่งสปอนทุกวันเลยอาจจะออกแนวหน้ารำคาญนิดนึงเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสองเครื่องเลยฮะแล้วเดี๋ยวไปใส่เครื่องนู้นถ้าเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนสายพานยกเซตนี่หว่าก็มาทำการเปลี่ยนสายพานกันฮะนี่คลิกไปก็น่าจะใช้เยอะอยู่แต่เรามันต้องพันหนึ่งไงไม่เป็นไรหรอกเอาตกเยอะอันนี้ไปถ้าสมมติมันจะมีถึงเลเวล5นะคะสายพานอะแต่ว่าตอนนี้ยังเพิ่งไม่ต้องถึงขนาดนั้นมันช้านิดนึงนะตรงไหนแล้ววะเนี่ย
ทำไมอย่างนั้นนะโอเคถ้าเราเปลี่ยนเป็นเลเวล2ก็ต้องเลเวล2ทั้งหมดนะรู้สึกไม่งั้นมันจะกระตุกช้านี่พอท่านเห็นคือใช้โคตรเยอะพาเปลี่ยนด้วยกันได้ป่าวะเช็คก่อนนะคะขอเช็คก่อนเฮ้ยเหมือนเจอนี่เลยน้ำลายสีเหลืองเมื่อกี้ที่เราข้าม2ตัวอ๋อใช่เหมือนพี่เย็นบอกเลยฮะมันสปอนทุกวันแหละน้ำลายเฮ้ยมันดีมากๆนะมันคือตัวบัฟชั้นดีที่เหมียวโชว์ไปกลางๆคลิปอะเหมือนเจอสีฟ้าเห็นใบกันนะเดี๋ยวรอไปใส่มันต้องมีสักตัวเฝ้ามันอยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนไปเก็บก่อนแล้วกันเก็บเสร็จวิ่งสิฮะไปวิ่งไม่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 ไปวิ่งวิ่งมาแล้วบักยังไงอะมันเกิดไม่ทันใช่ไหมมุมอ่ะใช่มุมตัวใหญ่เอาว่าแมงมุมบักแมงมุมก็คือบักอยู่แล้วนะพี่แมงมุมก็คือแมลงวะอยากอยากอยากโอเคเปลี่ยนขั้น2เปลี่ยนให้หมดเดี๋ยวเราจะเอาน้ำลายเนี่ยไปเอาเป็นตัวบัฟใส่ตัวที่ทำสกรูเมื่อตอนต้นคลิปนะคะมันจะได้ไวขึ้นนะมันจะได้ทันเกมนี้มันดีอย่างนะแร่ทุกอย่างมันอินฟินิตี้เนี่ยไม่มีหมดขอให้เรา manage ทุกอย่างเป็นก็พอไปฮะฮะคนละอย่างพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละมาซาละไปเรื่อยเนี่ยกายะก็มาหนึ่งเป้าเดี๋ยวลงไปอยู่ข้างล่างเพราะเหมียวเดินอันเดิมมันอยู่ข้างล่างมาเป็นตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องลื้อน่าจะอย่างนั้นเลยแล้วก็มาโผล่ขึ้นมาตรงนี้ฮะเช็คเอาไว้ป่ะเมื่อกี้มันหมดเห็นไหมเกลี้ยงอันนี้คือโอเคละไวละถือว่าโอเคฮะคุ้ม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 มีทั้งหมด 1,400 หมดไป 1,000 กว่านะคะในการเปลี่ยนสายพานโอ้เรื่องโอเคเราจะเริ่มทำโรงงานทองแดงเพิ่มอีกนะคะข้างบนเราไปใช้ส่วนตัวแต่ตรงนี้เราจะเริ่มล้อมแล้วขั้นตอนแรกก็คือ smelt bla bla bla
ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงอยากได้สัก6It's okay แล้วมันเข้าทางไหนวะลืมดูเวรกรรมเดี๋ยวนะจริงๆต้องสร้างทั้งหมด6ป่ะวะเออทำคนเดียวจะงงเนี่ยอุ้ยไม่ใช่สิต้องนี้จะได้เพิ่มทางขวาได้นี่เโอเคให้มันไหลไป6อันก็พอนะคะเดี๋ยวค่อยไปแยกทำวงแดงอันนี้คัพเปอร์นี่ฮะนี่ฮะไหลไปคือถ้าเราไม่เปิดไฟเนี่ยทองแดงมันจะมาตามแค่สายผ่านแต่ยังไม่เข้าเครื่องนะคะเราต้องต่อไฟให้มันก่อนแต่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกดเครื่องเท่านี้แล้วก็มันจะไหลเข้าทางนี้เป็นสุดท้ายโอเคขึ้นไม่ได้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องขุดที่2ยังเดี๋ยวไปดูกันน่าจะเปลี่ยนแล้วนะเหมือนมันขุดช้านะคะเครื่องขุดแรกอยู่เปลี่ยนเลยเลเวล2จะขุดไวขึ้นนะคะเดี๋ยวลองมันขุดกันแฮนด์มีในนี้สักนิดหนึ่งถึงจะเปิดไฟมาละอาจจะไวกว่าเดิมนิดนึงมันมีถึงเลเวล3นะแต่เราต้องส่งเควสกับโลกก่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวเดินสายไฟมาก่อนเดินให้ตรงตอนนี้
มันไปยังวะอ๋อมันเต็มเราต้องอัพเป็นเลเวล7เลเวล2ก่อนที่มี7สามารถเชื่อมได้7ที่นะคะนี่ได้แล้วอ่ามาแล้วแล้วก็จากนั้นก็จะทำยืนอยู่บนนี้เลยเดี๋ยวกำลังคิดว่าจะเก็บยังไงเริ่มไปทางโน้นดีกว่าน่าจะโอเคกว่ามองไม่เห็นนะมันไม่ได้ละเดี๋ยวไปดูก่อนว่าใช้ไฟฟ้าไปเท่าไหร่600เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนเนอร์ให้ทุกคนเก็บเดี๋ยวแป๊บนึงจะประมาณนี ้าทำไมอันนี้ไม่เข้าวะงงปะขุดไม่ทันเดี๋ยวเราไปขนจากเครื่องรถมาให้น่าจะทันแป๊บนึงแต่อันเนี้ยไม่ได้เด้อตัดไม่ได้เชื่อมไปก่อนเดี๋ยวไปเอาทองแดงจากนู้นมาใส่ไว้เราก็จะปิดคลิปนี้ไปแบบสวยงามสวยงามโอเคตามนี้ฮะมันต้องใช้เยอะนะคะเยอะมากฉะนั้นเราต้อง create แยกไปจะมาใส่เครื่องหนึ่งโอเคฮะสำหรับคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตหนูจะมาถ่ายให้ดูบ๊ายบาย